กลัวเหรอแล้วหนูค่อนข้างเป็นเด็กแบบอย่ามาท้าฉันนะฉันไม่ได้กลัวก็กลับมาแบบงงๆอะค่ะพอกลับมาแล้วก็มาตั้งใจทำอะค่ะถ้าทุกคนนะคะมีความฝันและมีความหวังอะค่ะอาชีพนี้จะตอบโจทย์ทุกคนได้ดีมากครั้งแรกที่ดูเงินในบัญชีนะครับเกือบ 400,000 บาทครับตกใจครับตกใจว่ามันมีรายได้อะไรขนาดนี้ครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับจากวินาศภัย8ปีนะคะถึงจะได้300,000 200,000วิ่งไป300,000อยู่ระหว่างอย่างเงี้ย8ปีแต่ประกันชีวิตเนี่ย7เดือนค่ะหัวหน้ามาบอกว่ารู้ไหมว่าเดือนนี้ได้เงินเท่าไหร่ก็บอกว่าได้ล้านกว่าก็เลยตกใจค่ะว่ามันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอทำงานให้ถูกที่ไม่ถึงปีก็มีเงินล้านได้ค่ะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะคะมีแต่ทำยังไงถึงจะได้มานะคะธุรกิจนี้ตอบโจทย์แล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้พนักงานประจำจะมีความหวังกับ1เลยค่ะเงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่แล้ว2เนี่ยโบนัสเท่าไหร่แต่รู้ไหมคะว่าทำไมแนนถึงออกจากงานประจำเงินเดือนเพิ่มขึ้น50บาทพีคสุดเลยของการอยู่ในธุรกิจนี้มา 300,000 บาทค่ะแม่บอกว่าสู้ๆนะแม่เป็นกำลังใจให้วันนี้แม่ไม่ได้มาแต่แม่ส่งไลน์มาถามว่าอาชีพเก่าอ่ะเราไม่สามารถเจียดเงินให้เขาได้ไม่เหมือนอาชีพเนี้ยที่แบบพอขายงานได้ขายเคสได้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะให้เขาได้หมดเลยอ่ะตั้งใจเรียนค่ะตามที่ผู้บริหารแล้วก็ผู้นำอะค่ะแนะนำให้ไปไหนให้ไปเรียนอะไรให้ไปดูการขายไปหมดค่ะจะมีรายได้หลัก 50,000 ตกใจค่ะตอนแรกพอเงินเข้าบัญชีปุ๊บบอกแม่เลยค่ะเขาเริ่มมีบ้านเพิ่มขึ้นซื้อที่ดินเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศทำไงอะอยากมีตังค์อย่างนั้นบ้างจังก่อนเข้ามาเรากลัวว่าเราจะขายได้ไหมเราจะทำได้ไหมตาไม่ใช่คนขี้แพ้ในที่สุดมันก็ทำได้ทำปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าทำเหมือนเดิมได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ปีที่แล้วยังทำอย่างที่เราคิดว่ามันจะมีอาชีพแบบนะคะที่เราจะทำให้เราได้แบบนี้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะลงทุนรายได้เขาเป็นหลักแสนนะครับรายได้มันเยอะขนาดนี้นะครับเราเหมือนเราทำงานแล้วในการทุกปีเราขายได้แค่เดียวก็ได้เท่ากับทุกปีไม่มีตลาดไม่ดีนะคะมีแค่สมองเท่านั้นที่ตันเพราะถ้าวันนี้คุณบอกตลาดไม่ดีเด็กบ้านนอกอย่างดารายังทำได้พวกคุณก็ทำได้ขอบคุณค่ะความฝันและเป้าหมายนะคะจะไล่ราคาถ้าเราอยากได้มาแต่เราไม่ลงมือทำนะคะ8-9 หมื่น8-9 หมื่นใช่ค่ะทำให้รายได้ขนาดนั้นเลยใช่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าตอนนี้ยังตัดสินใจทำวิศวะอยู่คิดว่านะคะไม่เกิน 35,000 ต่อเดือนค่ะเปิดร้านขายส้มตำเล็กๆหน้าบ้านค่ะยากจนค่ะคิดอยู่แล้วว่าเราวางแผนได้เราสามารถคอนโทรลตัวเองได้ว่าเราต้องทำเท่าไหร่กายก็บอกแม่ว่าแม่เชื่อหนูไหมแม่ก็บอกว่าแม่เชื่อโอเคแม่เชื่อจบงั้นหนูออกรถอยากให้เขาเห็นความสำเร็จของหนูในวันที่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่หนูทำไปแล้วหนูต้องไปจุดธูปเพื่อบอกว่าวันนี้หนูสำเร็จแล้วนอนคุยกับแฟนบอกว่าเฮ้ยเราจะมากินไข่ต้มทุกวันเลยเหรอ 2,000 ครับติดตัวทั้งชีวิตหมดแล้วหมดแล้วก็เชื่อผู้นำอย่างไร้สติเลยไร้สติเลยครับเขาบอกให้ท่องบทเซลท็อกท่องเขาบอกให้ไปพบลูกค้าพบครับเขาบอกให้ตื่นเช้าตื่นครับชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากเลยครับผมเฉพาะเดือนนั้นอะเดือนนั้นอะเดือนที่เชื่อผู้นำเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่เดือนแรกก็ประมาณ170,000-180,000ครับรู้สึกว่าอยากตัดสินใจเป็นตัวแทนเลยสมาร์ทสักเซสค่ะสมาร์ทสักเซสคนอื่นทำได้คุณก็ทำได้ครับคุณก็ทำได้ครับผมคุณก็ทำได้ครับไอ้คุณก็ทำได้ค่ะสมาร์ทสักเซสคนอื่น